มคะติดตามข่าวต่างประเทศกับคุณสุทธิดาเกียรติวิชช่วงนี้พูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียนะคะคือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เร่งฟื้นฟูแล้วแต่ว่าการเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กๆนี่ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เจ้าที่บอกว่ามองข้ามได้เลยนะคะคุณสุทธิดาใช่ค่ะเพราะสถานการณ์สภาพการตอนนี้ที่เกาะสุลาเวสีหดหู่เป็นอย่างมากนะคะหลังจากเจอภัยพิบัติที่รุนแรงมีรายงานตัวเลขของเด็กเยาวชนมากกว่าแสนคนได้นะคะที่ต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีวิธีการในการเยียวยาเด็กกลุ่มใหญ่นี้โดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นกันนะคะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิที่เกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียไปมีตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมากเกือบ 2,000 ศพแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดเองค่ะในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยจริงๆแล้วก็มุ่งเป้าไปที่บรรดาเยาวชนประมาณ 180,000 คนที่รอดชีวิตจากภัยพิบัติแล้วก็หลายคนก็ยังคงไม่หายตื่นตระหนกหลายคนกลายเป็นเด็กกำพร้าหลายคนหาพ่อแม่ไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทำให้อาสาสมัครและกลุ่มบรรเทาทุกข์ในอินโดนีเซียค่ะก็เลยต้องหาวิธีการในการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือให้สภาพจิตใจของเด็กๆนั้นดีขึ้นนะคะผู้หญิงอินโดนีเซียคนหนึ่งค่ะไปชักชวนเพื่อนๆขับรถไปที่เมืองปาลูที่อยู่ห่างออกไป3ชั่วโมงสวมเป็นหุ่นหมีภูแล้วก็ผองเพื่อนค่ะท่ามกลางอากาศที่ก็ร้อนอบอ้าวนะคะก็ไปเล่นกับเด็กๆที่พากันรุมกอดอย่างดีใจอาสาสมัครบางคนก็นำของเล่นไปแจกบางคนชวนเด็กเล่นแบดมินตันแล้วก็ฟุตบอลหรือบางคนก็เล่านิทานให้เด็กๆที่ล้อมวงฟังอย่างตั้งใจส่วนกลุ่ม Save the Children ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค่ะตั้งพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กเล่นรอระหว่างที่พ่อแม่ไปรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ปรึกษาของกลุ่มระบุนะคะว่าการเล่นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตของเด็กเพราะจะช่วยให้เด็กกลับไปมีความรู้สึกปกติอีกครั้งในยามที่สิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปหมดค่ะขณะเดียวกันสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียประกาศให้หน่วยบรรเทาทุกข์เอกชนจากต่างประเทศถอนกำลังออกจากพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวโดยที่ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับองค์กรนอกภาครัฐที่จะเข้ามาในพื้นที่และตั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับหน่วยงานบรรเทาทุกข์ต่างชาติเอาไว้นานแล้วขณะที่หน่วยงานต่างชาติก็เปิดเผยว่าประสบปัญหาต่างๆในการขออนุญาตเข้าพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงยังคงมีความสับสนในระเบียบปฏิบัติโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้โดยตรงแล้วก็ต้องประสานกับหน่วยงานในท้องถิ่นก่อนที่ผ่านมาค่ะอินโดนีเซียมักจะลังเลที่จะพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติในการรับมือกับภัยพิบัติหลังจากรัฐบาลไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากต่างชาติกรณีแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอกปีนี้แต่ก็เพิ่งมายอมรับความช่วยเหลือจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.5 และสึนามิทางชายฝั่งตะวันตกของเกาะสุลาเวสีเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะไปดูคณะกรรมการยุโรปค่ะซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปหรือ EU ที่เรียกร้องให้บัลแกเรียเร่งดำเนินการสอบสวนคดีฆาตกรรมวิกตอเรียมารินอวาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสาววัย30ปีพร้อมกับหวังด้วยนะคะว่าทางการบัลแกเรียจะเร่งนำตัวคนร้ายมาลงโทษและว่าประเทศจะไร้ประชาธิปไตยหากสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพอัยการระบุเขาว่ามารินอวาถูกข่มขืนแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตโดยศพของเธอถูกพบในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งใกล้กับแม่น้ำดานูบในเมืองรูสซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอนอกจากนี้ประชาชนหลายร้อยคนร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของเธอที่จัตุรัสในเมืองรูสและใจกลางกรุงโซเฟียรวมไปถึงเมืองต่างๆของบัลแกเรียโดยประชาชนจำนวนมากต้องการให้ตำรวจนำตัวผู้ที่กระทำผิดมารับโทษให้ได้สำหรับมารินอวาออกโทรทัศน์ครั้งสุดท้ายในฐานะผู้ประกาศข่าวเมื่อวันที่30กันยายนซึ่งเธอได้แนะนำผู้สื่อข่าว2คนที่ไปขุดคุ้ยการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนของ EU นะคะ
ด้านนายมาลาเดนมารินอฟรัฐมนตรีมหาดไทยก็บอกว่าตำรวจกำลังเร่งทำงานเพื่อคลี่คลายคดีและหามูลเหตุที่นำไปสู่การฆาตกรรมเพียงแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบหลักฐานที่ระบุได้ว่าการฆาตกรรมมารินอฟไปเกี่ยวโยงกับการทำงานในฐานะสื่อมวลชนค่ะอย่างไรก็ตามตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้รายหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องต่อการตายของผู้สื่อข่าวสาวแต่โฆษกกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพียงแต่กระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าอาจออกแถลงการในภายหลังสำหรับมารินอฟเป็นผู้สื่อข่าวคนที่3แล้วที่ถูกฆาตกรรมบนแผ่นดินของสหภาพยุโรปในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะและไปกันที่ไต้หวันค่ะวันชาติของไต้หวันคือ10ตุลาคมนี้นะคะวันนี้ก็เลยมีภาพของกองทัพอากาศและกองทหารราบของไต้หวันที่ร่วมซ้อมรบเพื่อต่อต้านการรุกรานก็เป็นการจำลองสถานการณ์การรุกรานของกองกำลังฝ่ายศัตรูก่อนที่จะถึงวันชาติ10ตุลาคมนี้ซึ่งการซ้อมรบเริ่มขึ้นเมื่อข้าศึกบุกยึดฐานทัพอากาศใกล้กับเมืองเถาหยวนทางตอนเหนือหลังจากนั้นกองทัพบกและกองทัพอากาศไต้หวันสนที่กำลังจนสามารถยึดคืนฐานทัพอากาศจากข้าศึกได้สำเร็จค่ะส่วนประธานาธิบดีไช่อิงหวนของไต้หวันและประธานาธิบดีมาริโออัปโตเบนิเตสแห่งปารากวัยก็ร่วมชมการซ้อมรบด้วยซึ่งประธานาธิบดีของปารากวัยเดินทางมาไต้หวันเพื่อร่วมฉลองวันชาตินะคะขณะที่เฉินชุงชื่อโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าการซ้อมรบนี้แสดงถึงความพร้อมในการสู้รบและประสิทธิภาพของกองทัพไต้หวันนอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบในทางบวกต่อการแลกเปลี่ยนในอนาคตระหว่างไต้หวันกับปารากวัยด้วยทั้งนี้จีนระบุว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของแผ่นดินใหญ่และไม่เคยละทิ้งแผนการใช้กำลังทหารเพื่อควบคุมไต้หวันค่ะและไปดูกรณีของผลการตรวจสุขภาพของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์นะคะที่ทางรักษาการรัฐมนตรีมหาดไทยเอดูอาโดอาโนแถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้แล้วว่าดูเตเต้เปิดเผยนะคะว่าเขาไม่พบเชื้อมะเร็งหลังจากที่ไปรับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่แล้วก็ทวารหนักและเก็บตัวอย่างจากลำไส้ที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้ดูเต้บอกว่าเป็นการตรวจซ้ำหลังจากที่ตรวจไปเมื่อ3สัปดาห์ก่อนคือถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็งหากเป็นระยะ3เขาก็จะไม่รับการรักษาต่อเพราะว่าจะไม่ทนทรมานอยู่ในตำแหน่งหรือที่ใดก็ตามค่ะก่อนหน้านี้คือมันมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของดูเต้แพร่สะพัดอีกรอบนะคะภายหลังจากที่ผู้นำวัย73ปีไม่ได้เข้าร่วมในภารกิจอย่างเป็นทางการ2งานสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็รวมไปถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีฟิลิปปินส์ขณะที่โฆษกประธานาธิบดีก็ยันว่าประธานาธิบดีก็แค่ลาหยุดเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะดูเต้เคยเปิดเผยว่าเขาเป็นไมเกรนทุกวันเป็นโรคหลอดเลือดอักเสบบริเวณแขนขาซึ่งมักเกิดจากการที่เขาสูบบุหรี่นอกจากนี้เขาก็ยังเคยเปิดเผยเมื่อปี2559ด้วยนะคะว่าต้องรับประทานยาแก้ปวดชนิดรุนแรงเพราะบาดเจ็บไขสันหลังจากการที่ไปประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะคะวันนี้ก็เป็นการออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วก็ชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นมะเร็งแต่อย่างใดหลายคนก็รู้สึกโล่งใจสำหรับคนที่สนับสนุนเขาอยู่นะคะยิ่งการปรากฏตัวยิ่งย้ำชัดเลยนะคะคุณสุดาค่ะวันนี้ขอบคุณข่าวต่างประเทศค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ